มาต่อกันที่ธนภพชันทะก็เข้ารอบสองเทนนิสนานาชาติที่น,นครศรีธรรมราชครับการแข่งขันเทนนิสนานาชาติเก็บส,สมคะแนนโลก ITF เบอร์เทนนิสทัวร์สัปดาห์ที่3นะครับที่มหาวิทยาลัยวะไหลลักษ์จังหวัดน,นครศรีธรรมราชชชเดียวรอบแรกธนภพชันทะเจอกับคอบานโครเชร์จากนิวซีลแลนด์ทั้งคู่มาจากรอบคัดเลือกนะครับคุณดวลกันเกือบสองชั่วโมงสูสีครับเป็นธนภพ ที่เอาชนะไป6 4ต่อ4และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับนักเทนนิสจีนเต็ง4ของรายการต่อไปครับแา่นั่นหญิงเดี่ยวรอบแรกภาวินีร่วมรักพบกับคานาโกโอซาฟุเนจากญี่ปุ่นโดยเกมนี้ดวลกันกว่า3ชั่วโมงนะครับภาวินีพ่ายไปก่อนแต่ว่าพลิกกลับมาชนะ2สองเซตถ,ถัดมานะครับ เป็นฝ่ายเืิญชนะไป2ต่อ1เซตภาวินีผ่านเข้ารอบสุกกดนสุดท้ายไปเจอกับหยวนเฉิองอี้นักเทนนิสจีนเต็ง7ของรายการต่อไป